เรียกได้ว่าดีทั้งดีไซน์และดีทั้งเทคโนโลยีเลยนะครับและถึงตอนนี้นะครับคุณครับถึงเวลาที่เราจะพูดคุยกับแขกพิเศษของทางรายการนะครับต้องขอบอกนะครับคุณผู้ชมนะครับว่าวันนี้เนี่ยพิเศษจริงๆครับใช่แล้วค่ะวันนี้รายการโชว์รูมนะคะได้รับเกียรตินะคะจากคุณอนุพงศ์อัศวโพคินนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเอเชียนพร็อพเพอร์ตี้จำกัดมหาชนขอต้อนรับเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญค่ะขอบคุณครับขอต้อนรับสู่รายการโชว์รูมครับยินดีครับโอ้โหวันนี้เป็นเกียรติอย่างสูงเลยนะคะเป็นต้นเพราะว่าหลายๆคนเลยนะคะคุณตีรู้จักกันเลยนะคะกับโครงการ The Address นะคะ Life Condo บ้านกลางกรุงบ้านกลางเมืองแล้วก็ The City ค่ะทีมทั้งหมดเนี่ยอยู่ในแบรนด์ของ AP นะคะอยากให้คุณตีแนะนำนิดนึงค่ะว่าที่มาที่ไปของแต่ละแบรนด์เป็นยังไงบ้างคะก็จริงๆเราเริ่มต้นจากบ้านกลางกรุงบ้านกลางเมืองค่ะบริษัทเนี่ยกลับมาตอนนั้นหลังจากที่เกิดเศรษฐกิจครับก็มานั่งทำโครงการกันใหม่นะครับตอนนั้นยังไม่มีใครทำทาวน์เฮาส์ในเมืองเลยนะครับเราก็มาทำทาวน์เฮาส์ในเมืองก็นั่งคิดถึงชื่อกันว่าจะใช้ชื่ออะไรดีก็ตอนนั้นคนนิยมดอกไม้ดอกไม้ทั้งนั้นโครงการอะไรก็เป็นดอกไม้ดอกไม้หมดเลยครับเราก็บอกไอ้ชื่อมันมีความจำเป็นที่จะต้องให้คนเข้าใจในสินค้าเราก็ใช้ชื่อกลางเมืองกับกลางกรุงเพราะตอนนั้นทาวน์เฮาส์แรกที่ทำเนี่ยอยู่ตรงหมู่บ้านเสรีตรงที่แถวรามคำแหงนะครับมันก็อยู่กลางเมืองเลยเราก็ตั้งชื่อกลางค่ะตรงกับคอนเซปต์เลยใช่ไหมใช่ครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมี The Address มี The City กันครับเพราะเราเริ่มทำบ้านเดี่ยวออกไปนอกเมืองนิดนึงนะครับเราก็บอกแล้วยังขายคนเมืองอยู่ครับทำไมไม่ใช้ชื่ออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับคนเมืองครับก็เป็น The City ครับตามมาด้วย The Address ที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตามมาด้วย Life Condo ครับทางคุณตีนิดนึงครับว่าพัฒนาการของที่อยู่อาศัยเนี่ยครับโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมบ้านเราเนี่ยที่เห็นขึ้นมาเยอะมากเลยเนี่ยแตกต่างจากเดิมมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมากไหมครับเราต้องยอมรับนะครับเวฟแรกของคอนโดเนี่ยมาประมาณสักปี1995-96ค.ศ.นะครับรุ่นนั้นเนี่ยเป็นรุ่นที่รถไฟฟ้าไม่มีถูกไหมครับตอนนั้นรถไฟฟ้าไม่มีอะไรเลยนะครับทุกคนจะอ้างบอกว่ามีคอนโดเป็นบ้านที่สองนะครับแต่เอาเข้าจริงๆไม่ใช่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาบอกว่าล้นระยะเวลารถติดแต่ก็ยังต้องใช้รถอยู่แล้วรถกรุงเทพติดขนาดไหนน้องตุ๋นก็รู้นะครับคือบางทีอยู่อะไรครับพุทธมณฑลอย่างเงี้ยบางทีเข้ามาในเมืองยังเร็วกว่าอยู่ในเมืองด้วยซ้ำไปเพราะติดอยู่ในเมืองนะครับภาระเรื่องรถยนต์เนี่ยนะครับถ้าเราไปดูข้อมูลนะครับอย่างเคดังรีเสิร์ชเนี่ยเขาเคยทำเอาไว้เขาบอกว่าค่าเดินทางคนเนี่ยนะครับมันปาเข้าไป 21% ของรายได้วันนี้เกิน 21% นี่ตอน30นะครับไม่ใช่30บาทแต่ว่าคนที่อยู่นอกเมืองเนี่ยต้องใช้เงิน 20% ของสิ่งที่หามาเนี่ยกับการเดินทางนอกจากนั้นเองถ้าเราไปดูเรื่องของครอบครัวเนี่ยนะครับ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจำนวนสมาชิกในครอบครัวที่อยู่บ้านเดียวกันนะครับลดลงจาก 3.6 คนนะครับเหลือ 2.7 คนนี้แปลว่าอะไรแปลว่าครอบครัวเล็กลงเล็กลงนะครับแต่งงานแล้วก็มีลูกช้าลงนะครับหรือว่าแต่งงานแล้วยังไม่มีลูกคอนโดก็เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ของคนกลุ่มนึงนะครับสังเกตแอคทิวิตี้ของคอนโดของ AP นะครับจะต้องมีลักษณะเป็นล็อบบี้สวยนะครับเพราะออกกำลังกายมีการตกแต่งที่มันเป็นพิเศษตรงนี้เนี่ยคุณตีมีแนวคิดยังไงครับสุดท้ายมาเราต้องเก็บรายละเอียดนะครับรุ่นแรกๆของเราอาจจะยังไม่คิดลึกซึ้งถึงขนาดนั้นครับแต่วันนี้ต้องเทียบว่ามันแทบจะเป็นR&Dของบริษัทเลยนะครับครับการอยู่อาศัยเนี่ยมันมี2ส่วนมันมีฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ครับมันเหมือนคอมพิวเตอร์ครับฮาร์ดแวร์คือคอนโดคือห้องคือคอนสตรัคชั่นคือล็อบบี้ครับวันนี้สิ่งที่เราพยายามจะทำคือเราพยายามดีไซน์ฮาร์ดแวร์ให้เข้ากับซอฟต์แวร์ครับเราพยายามคิดก่อนว่าถ้าตึกเราเสร็จลูกค้าเราเข้าอยู่ครับเราจะมีแอคทิวิตี้อะไรให้เขาฟาซิลิตี้ต่างๆและแอคทิวิตี้ที่ต้องใส่ด้วยครับตูนก็ต้องคิดมากขึ้นว่าสเปซที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นสโมสรล็อบบี้เนี่ยนะครับอย่างล็อบบี้บางทีเราต้องยอมรับบางตึกล็อบบี้ใหญ่โตเลยแต่ถ้าน้องตูนเข้าไปตอนประมาณสัก10โมงเนี้ยเหมือนผีหลอกเลยไม่มีคนอยู่ในล็อบบี้เลยครับเราจะทำยังไงหรือว่าตอนเช้าเสาร์อาทิตย์จะทำยังไงให้คอนโดมีไลฟ์ที่ขึ้นมีสีสันครับและตรงนี้นะครับบอกว่า AP ตอนนี้แบบมีความลับนิดหนึ่งนะบอกว่า AP จะว้าวขึ้นนี่ขยายความไหนครับอย่างที่บอกนะครับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์นอกจากซอฟต์แวร์ที่เราดูแล้วเนี่ยฮาร์ดแวร์เนี่ยเราพยายามที่จะดูอะไรเพิ่มเติมอย่างยกตัวอย่างว่าอย่างรุ่นที่แล้วคอนโดเนี่ยนะครับเราก็ดีไซน์กันเองวันนี้เราเริ่มชักเหนื่อยในการดีไซน์นะครับเราก็เอารวมต้องใช้คำว่ารวมมิตรนะครับครับเอาสถาปนิกนะครับเอาอินทีเรียเอาแลนด์สเคปเอาทุกคนมาร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้นไม่ใช่ว่าดีไซน์เสร็จแล้วสถาปนิกจะทำอะไรเอาสเปซอย่างเงี้ยอินทีเรียไปดูเอาเองมีสเปซอย่างเงี้ยคุณจะทำอะไรเหมือนเบรนสตอร์มกันเหมือนเบรนสตอร์มกันเลยคือในแง่ของการดีไซน์ตึกอินทีเรียต้องมีส่วนร่วมในการดีไซน์ฟังก์ชันของห้องเพราะการมองห้องอินทีเรียจะมองได้
ได้ดีกว่าสถาปนิกโดยทั่วไปเพื่อจะมองถึงการใช้ห้องจริงๆต้องใช้คำว่าว้าวตรงนี้มันคือการรวม brainstorming กับคนเยอะมากที่จะดีไซน์ออกมาได้ครับทำบ้านมาเยอะแล้วนะครับผมอยากให้นิยามของคำว่าบ้านในสไตล์ของคุณตีนะครับว่าบ้านของตีนี่คืออะไรครับบ้านคือที่ที่คนอยู่แล้วมีความสุขครับบ้านคือที่ที่คนได้กลับมาแล้วได้พักทุกอย่างนะครับเป็นที่สังเกตก็เรียกว่าเป็นที่ retreat กับ retreat จากสิ่งที่เราเหนื่อยมาทั้งวันแล้วเข้ามาในบ้านแล้วเราได้พักจริงๆเป็นที่ที่มีความรู้สึกว่านี่คือที่ของเรานะครับแล้วเราอยู่กับเขาเนี่ยเรารู้สึกจะเหนื่อยงานจะเครียดอะไรยังไงก็ตามเนี่ยเดินกลับมาในบ้านต้องสงบต้องมีความสงบในบ้านครับสมบูรณ์แบบนะครับนี่อย่างคำว่าบ้านนะครับครับวันนี้นะคะเราก็ได้เห็นถึงแง่คิดต่างๆนะคะหลักในการบริหารบ้านหลังนี้นะคะกับ AP นะคะวันนี้ค่ะรายการโชว์รูมค่ะคุณตีมีบัตรสมาชิกของทางรายการโชว์รูมนะคะเป็นโชว์รูมเมมเบอร์การ์ดมอบให้กับคุณตีด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณตีค่ะขอบคุณมากครับคุณตีครับครับตอนนี้นะคะไปดูเทคนิคดีๆนะคะในการตกแต่งคอนโดกันในสกู๊ป AP กันได้เลยค่ะครับ